ก็วันนี้นะฮะ TDS ก็ได้อัปเดตใหม่มาอีกแพทหนึ่งแล้วนะฮะเป็นแพท 1.7.0 นั่นเองนะก็เป็นการอัปเดตที่คนสร้างเนี่ยเรียกว่าเป็น Massive อัปเดตเลยนะฮะคือเป็นอัปเดตใหญ่ประมาณนั้นนะวันนี้เราก็เลยจะมาเล่ากันนะฮะว่าแพทใหม่นี้เขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็จะลองมาเล่นให้ดูนะอธิบายแต่ละอัปเดตกันก่อนเลยนะอัปเดตแรกก็คือการขายเกมพาสนะฮะก็เกมพาสที่โดนเอากลับมาขายเนี่ยก็จะมี1เกมพาสนะก็คือเกมพาสอาร์เชอร์นะฮะเป็นตัวอีเวนต์จากสักอีเวนต์นึงนั่นแหละนะคุณอยากได้คุณก็ต้องจ่าย500โลบัคในการซื้อแล้วก็นอกจากที่จะเอาเกมพาสตัวเก่านะฮะมาขายใหม่นะก็จะมีการลดราคาเกมพาสอันอื่นๆด้วยนะอย่างเช่นเอนจิเนียร์เนี่ยราคาลดลงไปถึง 40% เลยสําหรับเกมพาสเขานะแล้วก็มีทั้งแบบโมต้าเทอร์เรทเพอร์สูตประมาณนั้นนะฮะก็เป็นการหาตังเข้ากระเป๋าคนสร้างนะฮะเรียกได้ว่าแมสซีฟอัปเดตจริงๆนะแล้วก็ต่อไปจะไปเกี่ยวกับเรื่องในเกมแล้วนะฮะอย่างแรกเลยก็คือการปรับปรุง UI ใหม่นะซึ่งน่าจะเป็นการปรับปรุง UI ในเกมนะฮะก็จะเป็นตามภาพนี้เลยนะแล้วก็เพิ่มด่านใหม่มา2ด่านนะฮะนั่นก็คือด่าน Garden แล้วก็ Dead Ahead นะซึ่งถ้าเกิดเจอเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเล่นเลยละกันนะแล้วก็ Rebalance Tower 6ตัวนั่นเองนะซึ่งถามว่าไอ้6ตัวนั้นเนี่ยมันคือตัวอะไรนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะคนสร้างเนี่ยเขาบอกแค่ว่า6ตัวแต่ไม่ได้บอกว่า Rebalance ตัวไหนนะแต่มีตัวนึงที่เขาบอกนะก็คือ Morta นะฮะ Morta โดน Rework ใหม่ครั้งนึงแล้วนะ Morta โดน Rework บ่อยมากนะช่วงนี้คือแบบพี่แกโดนรีเวิร์กประมาณ3แพทรวดแล้วนะสำหรับตัวของมอต้าเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะลองมาใช้เขาดูนะฮะว่าเขาโดนรีเวิร์กอะไรมานะเอาเป็นว่านี่ก็คืออัปเดตทั้งหมดของแพทนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นในเกมให้ดู UI ใหม่แล้วก็ดูมอต้าที่โดนรีเวิร์กมารอบ3นะฮะแล้วก็อาจจะดูด่านใหม่ด้วยถ้าเกิดเจอนะโอเคนะฮะเจอแล้ว Dead Ahead นะก็ไม่เจอด่านไอ้ Unknown Garden นะเอาเป็นว่าเล่น Dead Ahead ละกันแน่นอนว่าผมเลือกแค่โหมดMore Than Pawn นะเพราะไม่น่าไหวรู้สึกว่าจะเป็นการปรับปรุงด่านเฉยๆนะไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่ขนาดนั้นโอเคมาเดี๋ยวลองวางตัวของไอ้นี่ก่อนนี่ฮะสังเกต UI ได้เลยนะก็คือ UI ระยะเขาเนี่ยจะสวยขึ้นนะเนี่ยคือแบบมันจะเป็นกลมๆแล้วก็มีแบบมีรอยปะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะทำให้มันจะสวยขึ้นแล้วก็ตัวฐานของทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นกลมๆแทนที่จะเป็นแบบกึ่งๆเหลี่ยมๆนะเป็นกลมแบบเรียบลงไปเลยอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างสวยเลยนะแล้วก็ UI การอัพตัวนะฮะจะมาอยู่ตรงข้างซ้ายหมดแล้วนะปกติมันจะอยู่บนหัวของทาวเวอร์นะแต่ตอนนี้ก็ปรับมาตรงนี้นั่นเองผมไม่ค่อยชอบการที่ย้าย UI มาอยู่ตรงข้างซ้ายนะคือมันไม่ถนัดอ่ะคือผมแบบว่าชินกับ UI ที่แบบมันอยู่ตรงกลางมากกว่านะไม่ค่อยชินกับแบบการที่ UIอยู่ข้างซ้ายแบบนี้นะแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็เดี๋ยวก็ชินไปเองนะแล้วก็อันนี้เป็น UI เลือดใหม่นะฮะเนี่ยจะเป็นเลือดแบบเป็นขีดอะไรที่สวยกว่าเดิมนะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันโอเคประมาณนี้แหละผมจะเตรียมวางตัวของมอต้าแล้วก็มอต้าวางไหนดีอ่ะโอเควางนี้แล้วกันนะเพราะมันวางได้แค่ทีเดียวอะโอเควางมานะฮะมอต้าเริ่มต้นมามีดาเมจ12นะแล้วก็อัปเกรด600เพิ่มระยะกับบรรดาการโจมตีนะโอ้แล้วก็อันนี้เป็นการยิงของมอต้านะดูเขาก็ยิงข้ามแบบนี้เลยก็เหมือนเดิมนะแต่รู้สึกว่าจะสวยขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็อัปเกรดต่อมานะฮะมีดาเมจ24แล้วก็อัตราการโจมตี4วินะเดี๋ยวอัปเกรดมอต้าเพิ่มเลยนะเป็นเลเวล3นะฮะดาเมจกลายเป็น55แล้วก็มอต้าในเลเวล4นะฮะจะมีความสามารถนะฮะก็คือคลัสเตอร์บอมนะคลัสเตอร์บอมนี่คือเป็นการที่มอต้าถ้าเกิดเขายิงลงไปแล้วเนี่ยเขาจะมีระเบิดกระจุยกระจายด้วยนะคือนอกจากจะระเบิดครั้งเดียวเนี่ยมันจะมีสะเก็ดระเบิดกระจายอยู่รอบๆด้วยนะฮะก็จะเป็นการระเบิดแบบหลายต่อนะไม่ต้องอธิบายมากเรามาดูกันเลยดีกว่านะอัปเกรดมากลายเป็นดาเมจ125นะฮะแล้วก็มีอัตราการโจมตี 3.5 นะนี่ฮะมาละตุ้มนี่ฮะมันจะเป็นระเบิดเล็กๆแบบนี้นะแล้วต่อไปจะมีดาเมจนะฮะเพิ่มมา2เท่าแล้วก็ตัวของระเบิดกระจุยกระจายเนี่ยมันจะแรงขึ้นนะฮะจากปกติเมื่อกี้30ดาเมจนะตอนนี้จะกลายเป็น50ดาเมจแล้วก็จะมีมัชรูมคลาวด์โอเคลองอัพดูนะมาลงไปเลยตุ้มโอ้กระจายไหนอะไม่เห็นจะคลาวด์เลยไม่เห็นจะมีมัชรูมคาวเลยไม่เห็นนิวเคลียร์เลยอ๋อมันเป็นเอฟเฟกต์แบบนั้นโอเคฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มวางดีเจแล้วกันนะแล้วก็ทำฟาร์มให้มันตันกันเลยแล้วก็ดีเจนะฮะไอ้ตรงเส้นปากของเขาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีม่วงแทนนะคือตัวอื่นเป็นสีขาวแต่ว่าดีเจเนี่ยกลายเป็นสีม่วงนะสวยเนี่ย UI ผมชอบนะ UI ใหม่ของเขาเนี่ยอันนี้คือมอต้าใช้เดียวนะคือแบบเรียบร้อยเลยอีซี่มากเดี๋ยวผมจะทำมอต้าเพิ่มแล้วกันนะเพื่อระเบิดที่แบบซูเปอร์ระเบิดมากขึ้นนะตอนนี้ผมมีดีเจนะราคามันจะถูกลงก็เผื่อใครสับสนนะถ้าเกิดเป็นตัวที่ไม่มีดีเจเนี่ยมันจะใช้ราคาอัพอยู่ที่ประมาณ 34,000 นะฮะก็ถือว่าถูกกว่าเพอร์สูตรนะถือว่าคุ้มเลยแหละ
โอ้ไม่นะตัวล่องหนนี่หว่าผมลืมไปว่ามันจะมีไอ้ล่องหนตัวใหญ่มาด้วยไหวไหมเนี่ยสเกลไหวไหมสเกลสู้ๆโอเคไหว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 เกือบตายผมลืมนี่พลังของมอต้านะฮะนี่ขนาดเป็นทางตรงนะเนี่ยคือถ้าเกิดไปทางโค้งที่มันโค้งเยอะๆเนี่ยแล้วแบบมอต้ามันสามารถเตะได้ทั่วระยะเนี่ยมันจะเก่งกว่านี้นะเนี่ยคือแค่สองตัวมันแคมป์เกิดแบบอย่างกับสเกลนะแล้วก็ดูตัวสเปดกันนะฮะตัวสเปดนี่เคยเป็นปัญหาของมอต้านะแต่ว่าด้วยความที่ระเบิดของเขานะฮะมันกระจุยกระจายนะทำให้ตัวสเปดไม่ใช่ปัญหาของมอต้าอีกต่อไปแล้วนะโอเคอัปเกรดมาสำหรับตัวที่3นะฮะก็ตอนนี้เรียกได้ว่าแคมป์แบบไม่ได้ออกอะดูเด้มันแคมป์แบบไม่ได้เดินเลยนะสำหรับแล้วก็มาวางตัวต่อไปกันนะฮะนั่นจะวางได้ประมาณ6ตัวมั้งผมลืมไปแล้วแล้วก็ล่องหนมาอีกแล้วแย่แล้วเดี๋ยวคือมันต้องใช้สเกลอย่างเดียวนะสำหรับการรับมือล่องหนเนี่ยเพราะว่าเอนจิเนียร์มันก็ไม่เห็นอะเอนจิเนียร์ป้องมันไม่เห็นนะครับมันดูไร้ประโยชน์มากโอ้วางนี้ได้ด้วยเหรอผมไม่ได้เล่นแบบว่าด่านเอ็ดเดดเฮดบอยอ้าววางได้4ตัวปกติน่าจะ6ตัวมั้งนะตอนนี้ลดไปเป็น4ตัวแล้วแต่ก็เมคเซนส์นะฮะถ้าเกิดวางได้แบบ6ตัวน่าจะ OP เกินนะเอ๊ะเดี๋ยวนะทำไมผมไม่เห็นโล่ของป้องเอนจิเนียร์ปกติป้องเอนจิเนียร์มันจะมีโล่ไม่ใช่เหรอแล้วอันนี้โล่หายไปไหนอะเดี๋ยวนะเอาโล่ออกแล้วบิโลเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมลองอัพดูก่อนอัพอีกรอบนึงดูซิว่ามันพูดถึงโล่ไหมอัพ1มี Flying Detection Smaller Death Zone Hidden Detection Rifle Sentry มีนะมีมันบอกว่ามี Sentry Shield อยู่อ๋อ Sentry Shield แพทใหม่มันไม่แสดงเหรอคือเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่มีโล่ใช่ไหมแล้วทำไมนี้มีโล่อะสรุปมันจะมีโล่หรือไม่มีเนี่ยเอนจิเนียร์เดี๋ยวรอดูก่อนว่าไอ้ป้อมเนี้ยไอ้ป้อมที่ไม่มีโล่เนี่ยมันการสตันได้จริงไว้นะป๊อตมาแล้วนะฮะโมเทนเลือด 70,000 นะ UI ใหม่ด้วยนะทำให้หน้าตามันจะเท่กว่าเดิมนะโอเคสตันมาเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าสตันไม่สามารถทำอะไรป้อมเซนที่ได้นะไม่เป็นอะไรเลยแล้วก็เนี่ยฮะบอยโมเทนกำลังเจอกับเอนจิเนียร์เพียงตัวเดียวกับมอต้า4ตัวนะเนี่ยแค่มอต้ากับเอนจิเนียร์ตัวเดียวเนี่ยทำไปเยอะเลยนะเอาเนี่ยโล่กลับมาละเมื่อกี้ไม่มีโล่แต่ตอนนี้มีโล่แล้วนะอะไรของมันวะออสโมเทนเรียกได้ว่าโดนมอต้ายิงเหนียวมันนะมอต้าลดเลือดโมเทนไปได้ประมาณเกือบ 20,000 นะถือว่าดีอยู่ที่เหลือเป็นหน้าที่เอนจิเนียร์นะฮะเพราะมอต้าไม่อยู่นะเรียบร้อยแหลกมากแหลกแบบสูงสุดมีทั้งระเบิดเอนจิเนียร์มีทั้งระเบิดมอต้าแล้วก็ระเบิดกระจายอีกนะเละเทะนะฮะจังหวะนี้เกมสนุกไหมเนี่ยโอเคจบโอเคจบละก็ไปไหมกันสำหรับ TDS แพทใหม่นะฮะก็เป็นแพทที่รีบาลานซ์ตัวมา6ตัวแล้วก็เป็นการเอาเกมพาร์ทเก่ามาขายใหม่นะฮะแล้วก็เป็นการลดราคาเกมพาร์ทนะแล้วก็อัปเดต UI ใหม่ให้มันแบบมันสวยงามขึ้นตามที่เห็นนี่เลยนะเอาเป็นว่าไปไหมกันสำหรับคลิปในวันนี้นะฮะสวัสดีก็ลาไปก่อนบ๊ายบายฮะเดี๋ยวผมไปซื้อเกมพาร์ทแล้ว